ู้ชมยังเฮลท์ทัชครับวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของแนวโน้มการสูบบุหรี่รวมถึงกลไกนะคะที่ทำให้เราเนี่ยสูบเข้าไปแล้วแหมมันถอนตัวได้ยากเหลือเกินโดยเฉพาะแนวโน้มวัยรุ่นปัจจุบันหันมาสูบกันเยอะขึ้นด้วยพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชัยสิทธิพันธ์รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอายุรแพทย์โรคปอดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่ครับอาจารย์คะถ้าพูดถึงเรื่องของแนวโน้มมีคนเขาบอกว่าปัจจุบันเด็กวัยรุ่นเนี่ยหันมาสูบบุหรี่กันเยอะขึ้นเหรอคะครับก็เป็นตัวเลขซึ่งน่าเสียใจนะครับคือในช่วงหลังเนี่ย 4-5 ปีหลังเนี่ยมันมีข้อมูลว่าปรากฏว่าอัตราการสูบในคนไทยสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะในผู้หญิงวัยรุ่นคนในเมืองใหญ่ปัจจุบันได้มีคนสูบทั้งประเทศเนี่ยนะครับประมาณ11ล้านคนนะครับก็คือว่าถ้ามีคนเดินมา6คนเนี่ยผู้ใหญ่6คนเนี่ย1คนจะสูบบุหรี่ใครๆก็บอกว่าการถ้าเริ่มสูบไปแล้วแล้วติดเนี่ยมันเลิกยากมากครับนะมันมีกลไกอะไรหรือมันมีสารอะไรข้างในที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันทำไมเลิกยากขนาดนี้จริงจริงกลไกการติดบุหรี่มันมีหลายกลไกนะครับแต่ว่าเราคิดว่าหลักๆเลยมันติดผ่านเรียกว่าผ่านสารเสพติดก็คือนิโคตินจะทำให้คนเรารู้สึกว่าถอนยาคือว่าถ้าเราใช้มาต่อเนื่องนิโคตินจะกระตุ้นสมองเราแล้วเมื่อเราไม่ใช้เนี่ยจะมีอาการถอนยาเช่นหงุดหงิดเหงื่อออกอารมณ์เสียแต่ขณะเดียวกันหลายคนก็แค่ว่านอกจากผ่านกลไกนิโคตีนเนี่ยก็จะมีกลไกของความเคยชินถูกล้างสมองว่าเฮ้ยเราต้องอาศัยบุหรี่ข้อที่เรายิ้มบ่อยๆเลยเช่นถ้าไม่สูบบุหรี่ทำงานไม่ได้คิดอะไรไม่ออกโอ้ยเป็นแบบต้องคิดงานหนักๆก็ต้องสูบบุหรี่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการป้องกันผลของการไม่สูบค่ะงั้นคนเราก็จะมีความเชื่ออย่างเงี้ยงั้นต้องเปลี่ยนความเชื่อนี้ให้ได้ว่าเราสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีบุหรี่เรารู้แหละสุดท้ายเราก็จะเป็นเห็นภาพปอดดำๆแต่ไอ้ตัวสารอะไรที่มันอยู่ในบุหรี่ที่มันทำร้ายร่างกายเราบ้างคะอาจารย์ในสารในบุหรี่เนี่ยมีสารพิษมากมายจริงๆนะครับถ้าเราไปนับดูเอาง่ายๆคือสารก่อให้เกิดมะเร็งเนี่ยมีมากกว่า100ชนิดในบุหรี่นะครับเราจะเห็นว่าบุหรี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีองค์ประกอบให้เราเห็นนะครับถ้าเราไปดูซองบุหรี่อะมันไม่ได้เขียนนะว่ามีอะไรอยู่ข้างในนะครับซึ่งก็แปลกมากแต่ถ้าเราไปทำการวิเคราะห์ดูจะมีสารพิษเนี่ยมากมายเลยนะครับสารให้ก่อให้เกิดมะเร็งมีแม้กระทั่งน้ำยาดองศพฟอร์มาลดีไฮด์บริษัทบุหรี่ก็ใส่เข้ามาเพื่อจะทำให้เกิดการปรุงรสแล้วก็ทำให้ผู้สูบรู้สึกว่ารสชาติมันดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันทำให้เกิดผลเสียมากนิโคตีนเองเนี่ยมีผลเสียทางสุขภาพไม่มากแต่ควันบุหรี่แล้วก็อย่างเช่นน้ำมันดินสารที่เกิดจากการเผาไหม้สิ่งเหล่านี้เป็นผลเสียสุขภาพมากกว่ามันไปทำกลไกอะไรกับปอดเราหรือยังไงร่างกายบุหรี่เนี่ยมันออกฤทธิ์ผลเสียได้หลายแบบเลยตั้งแต่ที่ว่าเฉพาะที่เลยคือควันเนี่ยมีความระคายเคืองเมื่อสูบเข้าไปเหมือนเราไปเผาทางเดินหายใจทำให้เกิดถ้าเราไปส่องกล้องดูเนี่ยจะมีอาการแดงเหมือนกับการอักเสบตลอดเวลามีเสมหะเยอะขึ้นการเดียวกันสารพิษของมันเนี่ยไม่ได้ถูกมีได้อยู่เฉพาะในปอดนะครับมันถูกดูดซึมไปถึงไปทั่วร่างกายเป็นที่มาที่ว่าคนที่สูบบุหรี่นะครับไม่ได้เป็นมะเร็งเฉพาะในปอดนะครับมันเป็นมะเร็งหมดเลยนะฮะตั้งแต่เพิ่มอุบัติการของมะเร็งที่กระเพาะปัสสาวะเพราะมันถูกดูดซึมเข้าไปแล้วไปขับออกทางไตมะเร็งของแม้กระทั่งมะเร็งในรังไข่มะเร็งเต้านมนะครับเราไม่นับถึงมะเร็งในกล่องเสียงซึ่งอันนี้เป็นจากการที่สัมผัสควันโดยตรงมะเร็งปอดแต่ว่ามันเป็นผลที่เกิดจากการที่มีการดูดซึมสารพิษเข้าไปทั่วร่างกายค่ะคือนี่เราฟังอย่างนี้แล้วเรารู้สึกว่าเอ้ามันไปทั่วร่างกายเลยเหรอแล้วปกติถ้านานแค่ไหนมันถึงจะส่งผลกับร่างกายเพราะบางคนบอกนิดนิดหน้าแป๊บแป๊บนิดนิดหน่อยหน่อยจริงๆแล้วบุหรี่สูบวินาทีแรกก็เกิดผลเสียทันทีนะครับเพราะมันทำให้ออกซิเจนในเลือดลดลงแต่ว่ายิ่งสูบนานขึ้นและปริมาณที่มากขึ้นก็จะเกิดผลเสียซึ่งมันจะไม่ย้อนกลับมาเป็นปกติมันต้องเน้นนะว่าผลเสียของบุหรี่หลายอย่างเลยนะครับต่อให้เราเลิกสูบผลเสียเหล่านั้นเนี่ยไม่ดีขึ้นอย่างเช่นถ้าปอดเสื่อมไปแล้วเนี่ยเสื่อมแล้วเสื่อมเลยเสื่อมเลยครับจะไม่ทางดีขึ้นแต่ว่าถ้าพูดถึงโอกาสในการเลิกแล้วหายขาดปัจจุบันนี่มากน้อยแค่ไหนโอ้คืออัตราการสำเร็จในการเลิกบุหรี่ผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับเช่นมีแรงจูงใจขนาดไหนได้รับการดูแลที่เหมาะสมหรือไม่ปัจจุบันนี้เราเรียกการติดบุหรี่ว่าเป็นโรคเรื้อรังดังนั้นเราเชื่อถ้าเป็นโรคเนี่ยถ้าเรารักษาอย่างเหมาะสมเนี่ยเขาจะเลิกได้มากขึ้นนั้นอัตราการเลิกสำเร็จของคนที่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมเนี่ยเกือบ 50% จะเลิกได้ในการพยายามเลิกนะครับถ้าเราเลิกในตอนที่อายุยังไม่เกิน35อย่างเงี้ยเรียกว่าสุขภาพเนี่ยเกือบจะกลับเป็นปกติเลยคือยังไม่โดนทำลายมากนักนะถูกต้องครับนอกจากคุณสูบไปแค่5ขวบแล้วเหมือนปกติเลยนะครับทุกวัยที่เลิกได้ผลดีทันทีงั้นไม่ต้องรอนานนะครับไม่ต้องรอให้ป่วยแต่ว่าพยายามเลิกให้เร็วที่สุดค่ะนะฮะดังนั้นฟังแล้วนะคะทราบถึงผลร้ายที่เกิดขึ้นกับร่างกายแล้วตั้งใจค่ะเลิกตั้งแต่วันนี้นะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะได้ครับยินดีครับ